PTT Blue Card มอบรางวัลใหญ่แก่สมาชิกผู้โชคดี150รางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทคุณจิรพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ PTT OR พร้อมด้วยผู้บริหาร PTT OR ร่วมมอบรางวัลแก่สมาชิกบัตร PTT Blue Card ซึ่งเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมสมาชิก PTT Blue Card เติมน้ำมันดีเซลรับคะแนนสะสม2เท่าพร้อมลุ้นรางวัลกว่า150รางวัลด้วยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง31ธันวาคม2561ที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมครั้งต่อไปได้ทาง www.pttbluecard.com PTT Blue Card Mobile Application และ Facebook Fanpage PTT Blue Society สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกบัตร PTT Blue Card ได้ฟรีที่ www.pttbluecard.com หรือที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้แล้วทั่วประเทศตามที่เราจัดแคมเปญ นะคะของสมาชิก PT Blue Card ที่เติมทางด้านของผลิตภัณฑ์ของ PT UltraForce Diesel แล้วก็ PT UltraForce Diesel Premium ก็ต้องเรียนว่าในช่วงเวลา3เดือนที่จัดขึ้นเนี่ยก็ได้รับการที่ผู้บริโภคสนับสนุนจำนวนมากจากสมาชิก PT Blue Card ประมาณ4ล้านบัตรนะคะผู้มีสิทธิ์ที่เข้าชิงโชคใน13ล้านดังนั้นก็จะพบว่าในรางวัลที่เราจัดขึ้นประมาณสักทางด้านของงบประมาณ2ล้านกว่าบาทถือว่าผู้ที่ได้รับชิงโชคเข้ามาจำนวน150ท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆนะคะจาก13ล้านฉบับดังนั้นก็เห็นได้ว่าให้ความสำคัญกับทางด้านของผลิตภัณฑ์ของ PT Station ค่ะแคมเปญต่อไปมีแน่นอนค่ะเพราะว่าทางด้าน PT OR เราต้องการที่จะตอบแทนนะคะขอบคุณในคำขอบคุณให้แก่ทางด้านผู้บริโภคที่เข้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ PT Station นะคะเรายังคงมีแคมเปญต่อเนื่องแล้วก็ไม่น้อยหน้ากว่าที่จัดผ่านมาแล้วอะค่ะปตท.จะเป็นดีเซลเจ้าแรกที่ได้มาตรฐานยูโร5ทำให้เครื่องยนต์มีพละกำลังมากขึ้นก็จะหาปตท.เป็นปั๊มแรกนะครับเพราะปกติผมใช้ยูโร5อยู่แล้วครับก็จะหาปั๊มที่มีตัว High Force Premium ครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมสนุกกับทางปตท.นะครับเชิญชวนท่านมาสมัครเป็นสมาชิกของ PTT Blue Card นะครับแค่เติมน้ำมันก็มีสิทธิ์รับรางวัลแล้ว